คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่กำลังขายยางก้อนถ้วยช่วงนี้ฝนทเทรดออกมาเยอะน้ำยางออกมาเยอะทำยางก้อนถ้วยบางทีสองมีดก็เต็มถ้วยละบางทีสี่มีดโอ้ไอ้ครั้งที่จะไปรอหกมีดแปดมีดมือนเดินม,มันเยอะเกินบางทีเหมือนกระเถาเปินโตนะคะยาวมากนะคะแล้วจะทำอย่างไรดีเราจะขายยางอย่างไรเราถึงจะไม่ขาดทุนเราจะขายยางอย่างไรเราถึงจะได้ กำไรนะคะไม่เจ็บตัวมากอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากค่ะที่พิเศยม,มากเลยนะคะที่ครูพิสมัยจะนำมาให้วันนี้เพราะว่าการที่เรารู้ข้อมูลเราจะตัดสินใจได้ค่ะว่าเราจะผลิตยจงข้อถ้วยแบบไหนเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เหรือก็คือดรพิสมัยจัตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทํางานกับหน่วยงานระดับประเทศะคะ่ะ ทางด้านางพาราเตรงทำมามา35ปีแล้วนะคะครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ที่ค้นคว้าวิจัยไปแลแกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกแล้วก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกนะคะมาช่วยพี่น้องมาแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวสวญยางมากมายเลยค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปคเคลื่คการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางทุกภูมิภาคเลยนะคะ ไม่ว่าเหนือใต้ออกตอกครูพิสมัยใหม่ไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้นําเอาประสบการณ์ในระดับโลกนี่ค่ะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยาในการแก้ปัญหามากมายค่ะทําให้พี่น้องชาวสวญยามีไรายได้ดีขึ้นนะคะพวกครูพิสมัยตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะช่วยพี่น้องชาวสวญญางที่มีความรักรละภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวญยาได้มีไรายได้บางมั่งคั่งข,งขึ้นค่ะ การทําสัญญาแนวใหม่นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการทําสัญญาแนวใหม่เป็นอย่างไรการทําสัญญาแนวใหม่ก็คือการนําเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่เขาค้นคว้าทดลองมามาต่อย,ยอดกับงานอของเดิมนะคะงานวิจัยการทาสัญญาแบบเดิมแบบเดิมเดิมของเรานะคะคือแบบใหม่ มาต่อยอดแบบเก่านะคะแบบเกา่าแบบเดิมๆนะคะที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะเพื่อให้เราได้ก้าวกระโดดค่ะก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นเพื่อจะจับเงินล้านไงคะโดยแนวทางการทำสัญยาแนวใหม่ก็คือเพิ่มไรายได้อันที่2ก็คือลดค่าใช้จ่ายอันที่3ก็คือลดการใช้แรงงานในสินญ,ญางสุดยอดไหมคะ เพื่อนๆถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะจดุดกดแชร์ไปเยอะๆค่ะกดแชร์สองแชร์แชรค่ะเพื่อส่งความรู้ตรงนี้ความรู้ที่ดีๆตรงนี้ไปให้กับเพื่อนๆเราเชาวสัญญานที่เขากำลังมีปัญหาอยู่แต่เขาไม่รู้วิติการที่จะแก้ปัญหาเดี๋ยวเชื่อไหมคะถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะไปต่อยอดพัฒนา ึ่งที่เขามีให้ดียิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะให้อะไรก็ไม่เท่ากับทําบุญทํากุศลอะไรก็ไม่เท่ากับทําบุญกับคนนะคะคือให้ความรู้คนเพื่อที่จะให้เขาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะกดไลค์กดแชร์ให้คุปส์สมัยนะคะและขอเสียงชาวสวนยางเลยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเรือๆๆให้คุปส์สมัยด้วยนะคะ สำหรับหัวข้อวันนี้ค่ะขาดทุนขายยางก้อนถ้วยหลายมีดแก้แบบนี้คือการขายการกระตุายหลายมีดะค,ะค่ะครูพิสมัยจะเล่าฟังว่ามีดในความหมายคำว,ว่ามีดที่ชาวสวนยางใช้หมายความว่าอย่างไรนะคะญาตทักทายแฟนๆน,นะคะแฟน,แฟนเพจค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาสวัสดีนะคะที่เข้ามาฟังในรายนี้สวัสดีค่ะคนนุณนีนุชมาค่ะช่วยกดแชร์ครูพิสมัยค่ะ กดและแชร์สองแชร์นะคะเพราะว่าไลฟ์นี้ที่ครูพิษมัยเอาความรู้มาให้เนี่ยพรีเมียมมากๆเลยค่ะเกี่ยวข้องกับรายได้ของเรานะคะรายได้จะโต,ต,ตนะคะจะได้กําไรหรือขาดทุนมาดูตรงนี้ค่ะการขาดทุนเนี่ยจนวนมีดที่ครูพิสมัยจะมาบอกคือบางคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้ทําสวนยางแต่สนใจจะทําสวนยางยังไม่เข้าใจหลายๆสับนะคะจํานวนมีดที่ชาวสวนยางพูดถึงนะ่ะ เป็นหมายความว่าจํานวนครั้งที่กรีดยางไงคะไม่ว่าเราจะกรีดวันเว้นวันสองวันจุดหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่จํานวนมีดเขาจะคิดถึงวันที่กรีดยางนะคะอย่างเช่นวันนี้กรีดเขาก็คิดว่าเป็นหนึ่งมีดนะคะพอวันที่สองหยุดวันที่สามมากรีดก็เป็นสองมีดวันที่สี่หยุดวันที่ห้ามากรีดก็เป็นสามมีดนี่ค่ะจะไล่ไปเรื่อยๆ หรือถ้าคนกรีดย่าง2อหยุดหนึ่งก็คือวันแรกกรีดก็เป็น1มีดวันที่2กรีดก็เป็น2มีดวันที่3หยุดวันที่4ก็เป็นมีดที่3วันที่5ก็เป็นมีดที่4นะคะก็จะไล่ไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือจํานวนมีดนะคะที่ในความหมายเราก็ต้องมาเข้าใจกันนะคะคือจํานวนมีดคือจํานวนครั้งกรีดในแต่ละรอบที่เราเก็บยางก้นถ้วยไปขายนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ อันนี้พอเราเข้าใจตรงนี้ละเราจะพูดได้ภาษาเดียวกันนะคะภาษายางนะคะชาวสวนยางเพื่อนเพื่อนเก็ตนะคะตรงนี้ว่าจํานวนมีดคืออะไรนะคะในช่วงปกตินะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ช่วงเปิดกรีดใหม่หน้าฝนเนี่การเกลียดจางน้อยมีดบางทีบางคนบอกว่าอุย้ยคุณครูออกมาแค่นิดเดียวติดก้นถ้วยจะไปขายได้อย่างไร จะไปเอจะขายยางสีมีดถ้ามีดไม่ได้หรอกเพราะมันน้อยบางทีก็ไปจนแปดมีดสิบมีดอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเปิดเกรดใหม่ๆน้ํายางออกมาน้อยอันนี้ไม่เป็นไรหรือบางคนบอกว่าช่วงด้วยเธอฝนนะ้ายางมันก็ยังน้อยอยู่นะครูบางบางสวนนะ่ะแปดมีดก็ยังได้น้อยอยู่ยังได้แค่ครึ่งถ้วยเองอันนี้ เดี๋ยวมาตามผู้พิสมัยตัวนะคะว่าเราจะขายอย,าอย่างไรให้ได้ราคาที่เป็นธรรมไม่เสียเปรียบโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่อาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงหน้าฝน,นเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยบางทีเราเกรีดเกรีดวันหนึ่งฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วก็กลับมาเกรีดใหม่พอกลับมาเกรีดใหม่น้ำยางก็ยังได้น้อยอยู่บางคนนะคะไปเจอไม่คนคือน้ำยางน้อยจนกระทั่งไม่หยอดกดเพราะว่ายางจับตัว พอลงมาแล้วยางจับตัวเขาก็ขายไม่ได้ราคาหรอกคะ่ะตัวนี้เพราะว่าเขาจะดูคุณภาพว่าน้ํายางคือคนซื้อเละคะ่ะเขาจะเห็นเลยคะ่ะว่ายางที่เขาจับตัวดรวยกดกับปล่อยให้จับตัวเองมันต่างกันนะคะโดยเฉพาะตรงผิวนะคะผิวมันจะจะมันแววมากสำหรับยางที่ไม่หยอดน้ำกดนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาสามารถที่จะมาคัดว่า นอกจากเราจะปริมาณเยอะจำนวนมีดแล้วเทคนิคในการหยดกดของเรามันก็มีผลนะคะต่อต่อราคายางเล่าเรื่องอย่างก้อนถ้วยยางเล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะเพราะว่ามันมีเทคนิคเยอะมากเลยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะจำนวนมีดเรามาดูว่าเมื่อเราคิด t ซ c คือเราคิด t ซ c ก็คือปริมาณเนื้ออยางแห้งค่ะปริมาณเนื้ออยางแห้งเนี่ยอันนี้หมายถึงว่า ในยางนะคะที่เราเกิดมาในใน,น้ำยางนะคะร้อยซีเลยจะประกอบด้วยประกอบด้วยปริมาณเนื้อ,อยางแห้ง35%แส้านแลวก็มีน้ำอยู่หกเปเนะคะอันนี้คือน้ำยางนะคะทีนี้พอเราใช้กดมายอดเพื่อให้ยางจับตัวเราจะเห็นว่าปริมาณ DRC ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขา มือนกับว่ายอย่างทว่าเราบอกว่าสองมีดอย่างเงี้ยก็คือกกีดวันหนึ่งนะคะกกีดวันแรกแล้ววันที่สองมาเกีดอีกอันนี้หมายถึงไงเกีดติดต่อกันสองวันนะคะ<ม>ก็เหมือนกับยาเขาได้พักคืนนะคะเพราะยาพักคืนปริมาณดินดีเอซเก็สูงนะคะตรวนี้อันนี้อันนี้นนคือให้รู้จักยางก้นถ้วยนะคะเป็นอย่างไรทีนี้พอเรามาดูนะคะว่าในปริมาณเนื้อยางแห้งเนี่ย แล้วก็ความชื้นดินเอ้ยความชื้นในยางก้อนถ้วยที่เหลืออยู่มันเท่าไหร่เราคิดตัวสิคะว่ายางจับตัวเป็นก้อนนะคะตรวนั้นมันจะมี DRC เท่าไหร่นะคะถ้ายางสองมีดนะคะ DRC จะอยู่ที่หกสิบสี่สิบหกเปอร์เซ็นค่ะต่ำกว่าห้าสิบนะคะอันนี้ก็ความชื้นห้าสิบสี่เปอร์เซ็นนะคะถ้ายางสี่มีดปริมาณ DRC หรือเนื้อยางแห้งจะอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็น้ํน้ำก็อยู่ 49ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเวลาเราไปขายยางนะคะเขาจะคิดปริมาณ DRC เขาจะเตีราคานะคะก็คือปริมาณไหนเขาบอกว่าวันนี้ยางก้ถ้วยราคา44บาทก็คือเขาคิดปริมาณเนือ้อย่างแห้งร้อยนะคะแต่ถ้าเรามี50เซเขาก็จะหารเลยค่ะอย่างอย่างร0 0ราคา44บาท ถ้า50เซก็จะอยู่ที่22บาทะคะ่ะเราก็จะได้ราคา22บาทต่อกิโลกร,รมัมเนี่ยนะคะอันนี้คือให้กินให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าการซื้อขายยางเป็นอย่างไรนะคะก็คือถ้าสีมีดก็คือครึ่งต่อครึ่งก็แสดงว่าการขายยางสี่มีดเนี่ยเราไม่ขาดทุนเราก็ยังพอได้คือตรงนี้เราก็สามารถขายได้นะคะเพราะบางคนบอกว่าคุณ,ค,ณคุณพิสมหมครับ ในช่วงหน้าแ้งเนี่ยในช่วงหน้าหนาวตรงนี้คือภายฝนต้นหนาวเน่ยผลผลิตมันเยอะจริงๆคกรีสีมีดเนี่ยพูดเลยค่ะจะขายได้ไหมนี่แหละค่ะดีที่สุดเลยในสีเหลืองแถบสีเหลืองเนี่ยขายได้เลยนะคะแล้วถ้าหกมีดล่ะค่ะหกมีดเนี่ยปริมาณ drc นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบเก้าเปอร์ซนตในขณะที่ความชื้นอยู่ที่สี่สิบนะคะสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นตนี่และค่ะ อันนี้เราก็ยังยังหมีดเน่ยเราไอ้ค้ายจะเสียเปรียบแล้วนะคะแต่พ่อค้าก็จะชอบอยังไงคะชอบซื้อแดมีดค่ะพบมี8มีดเนี่ยมีดอาซีสูงหรือปร,ปริมาณเนื้นอยางแห้งนะคะตั้ง66%เลยนะคะมีน้ำแค่36%เองเซืนองเพื่อ,เ,อเห็นอย่างนี้ละคิดยังไงคะช่วบอกครูพสมัยหน่อยใครบอกว่าขายสีมีดดีที่สุดพิมพ์สีมา ใครบอกว่าหกมีดดีที่สุดพิมพ์หกมาไม่ใครแปดมีดพิมพ์มาได้เลยค่ะครูพิสมัยจะได้รู้ว่าเพื่อนๆนทำยางก็ถ้วยอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ภูมี่ค่ะช่วยแชร์ครูพิสมัยด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าขายอย่างไม่ให้ขาดทุนทําอย่างไรคะจะขายกี่มีดตีเนี่แหละค่ะราคาที่พ่อค้ารับซื้อนะคะเข้าจากตีปริมาณเนื้ออย่างแห้ง หรือว่า DRC อยู่ที่50%าสถึงห้ค่ะก็คือถ้าเราขายยางสีมีดนะคะยางสีมีดเนี่ยมีเนื้อยางแห้งอยู่51%อันนี้คือเป็นราคาที่ยุติธรรมค่ะก็คือเหมาะสมสําหรับการขายเราสามารถขายยางได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะก็คือสีมีดไม่ต้องกังวลค่ะว่าเราจะขายยางได้น้อยนะคะนี่สีมีดเนี่ยดีเลยค่ะ บางคนบอกว่าสี่มีดพ่อค้าให้ไม่รับซื้อก็แน่แหละเพราะว่าเขาขาดทุนกําไรไงค่ะนื่อจากว่ามีเขาให้ปริมาณเนื้อย่างแห้งห้าสิบเปอร์เซ็นมันพอดีเป๊กกับเขาเลยเขาไม่ได้คือเขาต้องการที่แบบว่าเนื้อย่างแห้งเยอะเขายังไงเขาก็ได้เขาก็จะป้องกันการขาดทุนอย่างเงี้ยนะคะถ้าหกมีดล่คะค่ะหกมีดชาวสวนก็เสียเปรียบบ้าง เพราะปริมาณเนื้อยาแห้ง55%เกือบ60%เลยนะคะเนี่ยในขณะที่ถ้าเขาตีให้เรา50%เนี่ยรับเสียเปรียบมากเลยค่ะแต่ถ้าตีว่า55%เราก็ย,ยังพอพอรับได้ยุ่นๆกันได้คนไทยดีนะคะคำว่ายุ่นๆเนี่ยมีแต่ภาษาของคนไทยค่ะของฝรัง่งไม่มีเลยนะของคนไทยนี่เราดีค่ะยุยน่ยนๆคำว่ายุ่นๆเนี่ยโอ้โหมันแก้ปัญหาได้เยอะแยะค่ะ แก้ปัญหาการทะเลาะกันได้เยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าแปดมีดอะค่ะถ้าไปแปดมีดเน,นี่ยพ่อค้าดีใจแต่ว่าเจ้าของสวนรู้ไหมคะว่าตัวเองเสียเปรียบมากเลยนะคะเพราะปริมาณเนื้อยางแห้งเนี่ยมันขึ้นไปถึงหกสิบหกเปอร์เซ็นตแต่เขาตีราคาให้เราแค่ห้าสิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่าตรงนี้เราเราเราเสียมากเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเรามาดูราคายางนะคะถ้าราคายางอยู่ที่ก้นถ้วยนะคะที่เขาประกาศในแต่ละวันนะคะสมมติตัวเลขว่า44บาทถ้าเขาคิดถ้าเขามาซื้อเราให้ปริมาณเขาตีว่าความชืน 50, มช้น50ก็แสดงว่าปริมาณน้อย่างแห้ง50 50 50ยางราคายางควรจะอยู่ที่22บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ถ้าเขาเตะราคาปริมาณเนื้อยางแห้งที่55เ ก็เท่ากับว่าเราได้ราคา24บาทค่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะคะก็ถ้าอันนี้ก็จะให้เราดูนะคะเราดูตรงนี้แล้วเราพิจารณาว่าเราจะขายยางอย่างไรเราจะขายยาง4มีด6มีดหรือ8มีดหรือบางทีค่ะครูพิสมัยไปดูนะคะทางภาคเหนือก็ขา,ขายตั้ง1ึงสิมีดะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ขาย10มีดพ่อค้าไม่รับซื้อ รู้ไหมคะว่า10เมีดเนี่ยปริมาณยังแห้งเนื้อยางแห้งนะ่ะขึ้นไปถึง70%นะคะในขณะที่เขาเตีร,รากาให้เราแค่55%เราขาดทุนเยอะเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งคะ่ะที่เราจะต้องรู้เท่าทันเราจะทำอย่างไรครูพิสมัยไม่ได้ให้พวกเรานะคะที่มาฟังในราน้า์นี้ไปต่อว่าพ่อค้านะคะธรรมดาค่ะการค้าการขาย,ขาขายเขาก็ต้องคำนึงถึงกำไรขาดทุนแต่ว่า ถ้าเราใจใจได้ราคาที่ยุติธรรมราคาที่เป็นธรรมไม่ขาดทุนเราก็ต้องรู้เท่าทันนะคะขายยางทุกสัปดาห์ไปเลยค่ะสีมีดก็ขายได้เลยหรือว่าถ้าเราถ้าเขาไว้นานมากก็อาจจะเป็น6มีดได้ถ้าน้ํายางเราออกมาไม่เยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหมีได้ตัวนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะนํายางไปขายได้นะคะนี่นะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ครูพิสมายมาให้ยอดเยี่ยมยคะ ไม่แค่ในไร์นะคะในไร์จังขาดนขนาดนี้เลยเพื่อนเพื่อน,นเก็ตไปกันในตรงนี้โอ้ครูครูพิสมายตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้รับความรู้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเป็นเกษตรเ,เ,เป็นชาวสวนยางที่สมาร์ทค่ะที่ชาฉลา,าดเราสามารถที่จะเลือกได้แต่ขอเราเป็นผู้ถูกเลือกนะคะพ่อค้ามาบอกว่าต้องการยางแปดมีดสิบมีดและให้ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องตามนั้น แต่ว่าทีนี้เมื่อเราเป็นเกษตรสมาร์ทแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจเองได้ค่ะว่าเราจะขายยางที่กี่มีดต,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 ะะตีสี่มีดหกมีดอย่าเกินหกมีดนะคะถ้าเกินหกมีดโอ้เสียดายมากๆค่ะราคาส่วนต่างเราควรจะได้ราคามากกว่านี้ค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นอย่างหนึง่งถ้าเราทํายางแปดมีดเนี่ยเราต้องไปต่อรองค่ะขอเพิ่มราคากิโลละบาทสองบาทเลยนะคะตัวนี้ เพราะว่าปริมาณเนื้อยางแห้งมันเยอะใช่ไหมคะคเพื่อนเพื่อนเก็ตไปคะ่ะตรงนี้ใครเก็ตพิมเก็ตให้ครูพิสสยด้วยนะคะ,ะในช่วงที่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาคะ่ะน้ํายางออกมาน้อยเพราะกรีดบ้างไม่กรีดบ้างบางทีฝนตกเยอะจริงๆคะ่ะเป็นเดือนกรีดได้แค่วันหนึ่งแล้วก็หยุดไปสี่ห้าวันแล้วกลับมากรีดใหม่น้ํายางได้มาน้อยทีนี้พอน้ํายางน้อยได้มาน้อยก็เลยทําให้ไม่เติมกดค่ะคะ่ะ ไม่ใส่กดก็เป็นชาชันอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าคุณภาพไม่ดีนะคะ๋ยวไปทําโดนตัดราคาด้วยค่ะขออนุญ,ญาตทักทายค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสริยาโอ้ยหายไปนานเลยนะคะค่ะจะเริ่มแชร์ให้ครูพิสมัยนะคะวันนี้ค่ะได้มาความรู้ที่พรีเมี่ยมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะดูเลยถามว่ารู้ได้ยังไงเขาก็จะชี้ให้ดูเลยว่าในหน้ายาค่ะที่เราไม่เติมกดนะคะมันก็จะแบบเป็นใน อันแรกคือตรงตรงหน้ายางเขาจะมันเรียบนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยแหละค่ะเราดูชั้นก็รู้พอกดที่คนอะ่ะมันก็จะแบบว่ายอย่างน้อยมันก็แบบว่าเป็นก้อนใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแผ่นขนมชั้นอย่างเงี้ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของยางที่ที่มีน้อยะคะ่ะแต่ว่าพอถึงฤดูหนาวละเราไม่มีข้อจํากัดเรื่อง นฟ้าอากาศนะคะเราสามารถที่จะออกแบบได้เลยค่ะว่าเราจะขายยางได้กี่มีดเพราะทำยางเยอะมากค่ะครูพิษสมัยไปเจอพื้นที่หนึ่งนะคะในอำเภอนึงค่ะทางภาคอีสานเนี่ยค่ะขนาดแค่สองมีดกี่เต็มถ้วยแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะขายยางได้ไหมครูพิษสมัยบอกขายได้สามารถไปขายได้ก็ให้รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเราเป็นเท่านี้40กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยว พ่กค้าเขาก็จะมาหักเราเองแล้วเราก็คำนวณดูสิว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราได้ราคา44บาทสมมุต่า44ิบบาทถ้า45%เปอร์เซ็นต์จะได้ราคาเท่าไหร่เห็นไหมคะถ้าราคาออกมาแล้วมันได้ตามที่เราต้องการก็ถือว่าเราไม่ขาดทุนเราขายยางได้ราคาดีนะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้ลึกๆนะคะให้ไปลงคอร์สกับครูพิษมหยค่ะครูพิษมหมมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพ ในการทํอยางก้อนถ้วยให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นค่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าทําอย่างไรนี่แหละค่ะครูพิสมัยจะนําเอาความรู้ใหม่ๆนะคะก็คือการทําสัญญาแนวใหม่ก็คือความรู้ใหม่ๆที่เขาได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆมากนะคะเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องชาวสัญญาไม่ให้ขาดทนุนไม่ให้เสียเปรียบนะคะก็คือทาอย่างไรถึงจะขายยางได้ดีนะคะแนวทางของครูพิสมัยไม่ใช่การที่เป็นคนหัวหมอนะคะ แต่หมายถึงว่าเรารู้เท่าทันค่ะเพราะในคอร์สนี้ครูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับ mindset ค่ะการเปิด mindset ก็คือความคิดของเรานะคะทําอย่างไรถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเราจะทําอย่างไรเราจะหาคอ้อรู้แล้วเราก็จะมาทําอย่างไรพัฒนาส่วนอย่างเราให้ได้ดีค่ะครูพิสมยัยเคยไปเจอนะคะที่ในพื้นที่หนึงนะคะจังหวัดหนึ่งะคะที่เขาทําอย่างก้นถ้วยค่ะเขาอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้น แต่เขาไม่มีความรู้ค่ะเขาไม่รู้จะทําอย่างไรที่จะทําให้ดีขึ้นได้น่าเสยียดายมากค่ะพอครูพิสมัยไปแนะนําเท่านั้นแหะคะ่ะเชื่อไหมคะก็ต่อยอดยางที่เขาขายเคยขายได้แบบคือทำขี้เหร่นะคะไม่สวยเลยนะคะเขาสามารถทํายางได้ดีแล้วก็นําไปขายได้ะคะ่ะมีหลายๆจุดะคะ่ะที่ครูพิสมัยอยากจะมาสอนให้นะคะไม่ไว่าจะเป็นการหยอดกฎการหยัดกดก็มีผลกับคุณภาพของยางนะคะ การที่การโคนเนี่ยก็มีผลด้วยค่ะบางคนใส่ยอดปุ๊บคนปุ๊บ,ปบไปละไปละพอ,อยางฟองเกิดพอแบบว่ายางมันเป็นฟองขึ้นมามาโทษกดว่ากดไม่ดีไปหากดแก่กดไปมาใช้ที่เราบอกแล้วนะคะว่าเราไม่แนะนํานะคะกดแก่นะคะทีนี้ไม่เซ็ที่ดีทําอย่างไรเราจะต้องมองว่าสวนยางเนี่ยไม่ใช่แค่สวนยางแต่เป็นสวนยางเป็นทรัพย์สินที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรา อย่างเยอะมากแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะสร้างสามารถสร้างไรายได้เราเป็น20-30ปีกลายเป็นแพทสิิอินคัมค่ะเป็นไรายได้ที่เราไม่ทำเราก็มีไรายได้เพราะว่าเราให้เราใช้การบริหารจัดการที่ดีค่ะที่จะทำให้มีเงินเข้าเราทุกเดือนนะคะนี่แหะค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยน mindset และนอกจากนั้นให้เรามองดูว่าส่วนใหญเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ คิดดูสิคะว่าในที่ดินว่างเปล่ากับที่ดินที่มีสวนยางอันไหนที่มูลค่ามากกว่ากันส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่มรายได้กับเราได้เมื่อเราสวนยางเราแก่แล้วเราจะโค่นเราก็ยังขายไม้ยางได้เป็นอีกก๊อกหนึ่งที่เราจะเพิ่มรายได้เราได้และที่ดินของเราแล้วจากนั้นแล้ยงที่ดินของเราค่ะในสวนยางของเราก็ยังเปรั์สมบัติที่เราจะส่งต่อให้กับคนที่เรารักได้ ลูกหลานของเราที่เขาจะมีไรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคตค่ะเน่ค่ะเราจะต้องมาเปลี่ยน mindset ตรงนี้ค่ะถ้าเราเปลี่ยน mindset มุมมองที่เรามุมมอง,มอง,มอง,มองจากสวนยางเราจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเราจะไม่มองแค่ว่าเป็นแค่สวญญางมาคนรมองว่าเป็นภาระด้วยซ้ำค่ะได้รับมรดกจากพ่อแม่มาโอาเป็นภาระไม่อยากทําเลยไม่ทําทําไมนี่แหละค่ะแค่คุณเปลี่ยน mindset คุณก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากสวนญางได้มากมายค่ะ ละที่2ครูพิสมบ่ายจะสอนวิธีการทำํำยางก้อนถ้วยทําอย่างไรที่จะได้ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีไม่ว่าเราจะใช้กดการคนเทคนิคต่างๆนะคะที่มาทำํำยางก้อนถ้วยที่จะให้ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีพอคนมาซื้อเขาเห็นเขาบวกเพิ่มให้เราเลยค่ะอย่างน้อยเกโลกรรมประบาทหนึ่งนะคะที่เขาจะเพิ่มให้มันก็เป็นไรายได้ให้กับเราค่ะดูแค่บาทเดียวไม่เยอะนะคะถ้าดูเป็นตันะคะ่ะ ถ้าเรามีตันตันหนึ่งก็เพิ่มตังพันหนึ่งค่ะรายได้เพิ่มมาพันบาทนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทจะเพิ่มไรายได้ให้เราได้นะคะและก็นอกจากนั้นทําอย่างก้อนถ้วยอย่างไรให้ได้ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นแค่การทําก้อนถ้วยนะคะระหว่างคนที่มีความรู้กับไม่มีความรู้รู้ไหมคะว่าผลผลิตเราหายไปเท่าไหร่นี่แหละคะ่ะครูพิสมัยก็จะมาสอนเรานะคะ และนอกจากนั้นหลายๆคนบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงกดไปท้องตลาดมันมีเยอะแยะไปหมดเลยสารจับตัวบางทีก็เป็นชีวภาพบางทีก็เป็นน้ำส้มควานไม้บางทีแล้วแต่เขาจะใช้ชื่อแล้วบางคนก็เป็นกดซัปโปริกทำอย่างไรไม่ต้องห่วงค่ะครูพิษมัยจะมีเทคนิคมีวิธีการที่เราจะทดสอบอย่างง่ายๆค่ะเหมือนกับเราทดสอบได้เลยได้ตัวของเราเองเลยค่ะเอาน้ำขดมาเลยค่ะเราซื้อมาเราลองมา มาทําตามครูวิธีการของครูพิสมัยนะคะแล้วก็จะบอกได้เลยว่าอันไหนเป็นกฎฟอร์มกแท้อันไหนไม่ใช่นะคะตรงนี้แล้วเรามาเปลี่ยนมายเซ็ตนะคะว่าการที่บอกว่ากดแพงจริงๆแล้วแพงจริง,รง,รง,รงหรือเปล่าครูพิสมัยก็จะมาคิดต้นทุนให้นะคะเราจะได้ดูต้นทุนการทาอย่างข้อทั่วในแต่ละเอใช้สารจับตัวแต่ละอย่างเนี่ยต้นทุนเป็นอย่างไรนะคะเห็นไป็นกสุดยอดนอกจากนี้ค่ะ ได้ตลาดค่ะสําคัญไม่ใช่ผลิตยางดีอย่างเดียวได้ยางปริมาณเยอะแต่คุณภาพดีแต่ขายยางไม่ได้ไม่เอาค่ะครูพิสมัยจะมาสอนวิธีการขายค่ะกา,ะาตรตลาดทํามาแล้วเราต้องขายได้หาตลาดให้ได้แล้วเราก็ขายยางได้ราคาดีด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วงหนึ่งที่ครูพิสมัยจะให้ในคอร์สนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะสอนอีกว่า การทำยางก้นถ้วยอย่างไรไม่ให้ทำความเสียหายไม่ให้ทำอันตรายกับต้นยางเราค่ะต้นยางเราเนี่ยส่วนมากก็จะเปลือกแห้งนี่แหละค่ะจะมีวิธีการแก้ไขนะคะไม่ให้เปลือกแห้งแล้วก็เราจะได้ยางก้อนถ้วยที่กลิ่นหอมะคะ่ะไม่เหม็นนะคะใครที่เคยบอกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยยางก้นถ้วยเหม็นมากต่อไปเราจะบอกว่ายางก้นถ้วยทำไมหอมได้ค่ะ แล้วก็ไม่มีมลภาวะปล่อยมลภาวะปล่อยมลยมพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพิมพ์ไหมคะที่โค้ชสมัยใจนํามาให้วันนี้นะคะและนอกจากนั้นคอรสนี้ค่ะเหมาะสาหรับคนที่ตั้งใจค่ะมีความตั้งใจจริงนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพิ่มรายได้จากการทํแจกข้อถ้วยแต่คอสนี้จะไม่เหมาะกับคนที่ไม่เปิดใจคิดว่า ตัวเองเคยทำมาอย่างไรก็ทำมาอย่างนั้นไม่ได้มองสัยญางเป็นไม่มองว่าสัญญางเป็นเป็นทรัพย์สมบัติมองแค่ว่าสัญญาเป็นแค่สวนญาอันนั้นไม่เหมาะสมกับคุณค่ะเพราะคอสนี้ราคา2,900บาทค่ะอันนี้คือราคาเออร์รีเบิร์ตค่ะราคาเปิดตัวแต่ถ้าราคาเต็มนะคะอยู่ที่9,900บาทค่ะแต่วันนี้ครูพิสมัยให้ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทค่ะถ้าใครสนใจให้พิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ และครูพิสมัยจะให้อดินติดต่อไปค่ะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาฟังทีหลังค่ะอาจจะเสียใจอู้ตายละอุตสาห์เสียายจังเลยมาเจอตอนหลังอันนี้ครูพิสมัยก็จะให้เวลาจะถึงเที่ยงคืนนะคะคุณสามารถที่จะมาเข้าชมฟังแล้วก็สามารถที่จะจองพิมพ์จองได้เลยนะคะถ้าคุณมาเรียนคอร์นีค่ะคุณจะเปรียบเสมือนคุณจะมีเหมือนกับ มีที่ปรึกษาประจําตัวค่ะประจําสวนยางเลยนะคะเพราะครูพิสมัยจะให้ความรู้คุณจะให้คําแนะนําได้ค่ะเราสามารถที่จะเป็นเมนทอ์ให้กันได้นะคะตรงนี้อย่าเริ่มค่ะมาเรียนกับครูพิสมัยนะคะสามารถพิมพ์จองได้เลยค่ะมีหลายหลายครั้งนะคะที่ครูพิสมัยไปเจอเขาบอกว่าทําไมครูไปอยู่ที่ไหนมาทําไมมาช้าจังเลยเนี่ยถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้นะเชื่อไหมตั้งแต่ เขาปลูกยางนะเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสวนยางได้ดีแล้วก็เปิดเกตได้เร็วแล้วก็นอกจากนั้นก็ทายางให้ได้คุณภาพดีได้อย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ความรู้ที่ครูพิสมัยอยากจะมาให้เพื่อนๆชาวสวนยางนะคะอย่าลืมค่ะใครสนใจอย่าลืมพิมพ์จองเลยนะคะคิดถึงสวนยางน้งใหม่คิดถึงครูพิสมัย สวนสดีค็กซ์เปิดค่ะ